กองสลักพัดเผยเหตุขึ้นราคาลอตเตอรี่เป็น95บาทเมื่อวันที่22เมษายนผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าน็อดพันธวัฒน์นักวิสุทธิ์ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO กองสลักพัดเผยเมื่อวันศุกร์ถึงสาเหตุที่เว็บไซต์โพสผ่านเฟซบุ๊กเมื่อช่วงก่อนหน้าของวันเดียวกันนี้ว่าจะต้องขึ้นราคาลอตเตอรี่ที่จำหน่ายให้ผู้บริโภคทั่วไปจาก80บาทต่อใบไม่อยู่ที่95บาทต่อใบสำหรับงวดวันที่2พฤษภาคมนี้ นายพันธวัฒน์กล่าวว่างวดที่จะถึงนี้ราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่รับซื้อมาเริ่มต้นที่ราคา86บาทต่อใบและเป็นงวดไม่ตรงกับวันหยุดยาวและมีผู้ไม่ต้องการให้ทางกองสลากพัดขายลอตเตอรี่ที่80บาทสำเร็จด้วยมีกลุ่มคนที่สกัดไม่ให้กองสลากพัดขาย80งวดนี้เขาตั้งรับซื้อกันเลยพอเปิดหวยเขารับซื้อกัน80บวกเลยครับนายพันธวัฒน์กล่าว CEO กองสลากพัดเผยว่าถ้าหากกองสลากพัด ขายที่80บาทได้กลุ่มผู้ซื้อกลุ่มอื่นที่ตั้งราคาขายให้คนทั่วไปสูงกว่าเว็บไซต์ของต้นก็จะเสียประโยชน์เพราะว่างวดที่แล้วผมโดนโจมตีหนักมากไม่ว่าจะเป็นรายย่อยไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เสียผลประโยชน์ถ้าเกิดมีลอตเตอรี่80บาทขึ้นมาจริงๆครับนายพันธวัฒนให้ความเห็นว่าแม้จะมีข่าวว่ารัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลแพงแต่ความเป็นจริงแล้ว ผลที่ออกมาเหมือนไม่ได้แก้ไขอะไรทั้งสิน้นผู้ค้ารายใหญ่ยังคงส่งตัวแทนไปรับสลากกินแบ่งที่ไปรณีนีเช่นเดิมทั้งยังมีการเกียงราคาขายโดยทั่วไปผมขอบอกเลยว่าไม่เคยมีการแก้ไขดีกว่าตั้งแต่10ปีนะเท่าที่ผมเห็นวงการลอตเตอรี่มาเนี่ยผมถามสักคำนึงไม่ต้อง80หรอครับแค่แก้ไขให้ต่ำกว่า100ทํากันได้ไหมเพิ่งจะมีกองสลากพลัดนี้แหละครับทำมาปีกว่าขายต่ำกว่า100บ้างขาย80ได้ ขายแปดสิบาทได้นายพันธวัฒน์กล่าวผมถามตรงๆว่าเรารู้ไหมว่าลอตเตอรี่เกินราคามาสิบกว่าปีเนี่ยทุกคนรู้ทุกคนในข่าวรู้นักข่าวรู้ใครก็รู้หมดแล้วถามว่าแล้วถามรู้ไหมว่าใครเป็นคนขายเกินผมพูดตรงๆนะโคตาเป็นของใครสำนักงานสลากรู้ดีแล้วสำนักงานสลากก็รู้ดีด้วยว่าลอตเตอรี่มันเกินราคาถามว่ามีใครเคยโดนตัดโคต้าไหมก่อนหน้านี้ไม่เคยนะสิบปีมาเนี้ย ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ